ดีค่ะจากโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำไข่หวานง่ายๆหลังจากที่เราเป็นโควิดนะคะเราจะต้องทานสมุนไพรทานขิงนะคะอันนี้เราก็จะมาทำไข่หวานใส่ขิงค่ะแรกเราก็จะต้มขิงก่อนนะคะตั้งน้ำแล้วก็ต้มขิงวันนี้เราก็จะใช้ไข่สี่ใบนะคะอันนี้เราก็ตั้งเตานะคะรอน้ำเดือดนะคะเดือดแล้วต้มขิงไปสักพักหนึ่งประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีนะคะขิงเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้เราก็จะใช้น้ำตาลเป็นสำหรับน้ำตาลสำหรับคนที่เป็นน้ำตาลหญ้าหวานนะคะใส่พอประมาณตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกสักพักหนึ่งค่ะอันนี้พอเดือดดีแล้วเราก็เบาไฟนะคะก็เบาไฟนี้เราเบาไฟแล้วเราก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะคะไข่นี้เราจะตอกก่อนนะคะนี้เราก็ใส่ลงไปใส่ไฟอ่อนที่สุดนะคะเพื่อจะได้จะไม่เป็นฟองไข่หวานเราจะไม่เป็นฟองนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเพื่อไข่จะได้ไม่เป็นฟองนะคะให้ไข่ค่อยๆสุกนะคะอันนี้ไข่เราก็จะค่อยๆสุกนะคะนี่ดูแล้วก็จะไม่เป็นฟองค่ะส่วนน้ำตาลนี่เราจะใส่ตามชอบนะคะอันนี้สุกมากสุกน้อยแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นไข่ออกมาสวยๆแต่ว่าไม่มีฟองนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับไข่หวานใส่ขิงค่ะเมื่ออยากกินมันหวานชื่นใจนะคะหลังโควิดทานไข่หวานผสมขิงลงไปก็จะเป็นของหวานที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจากอุมาไทยชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ